ขาบอกเขาปวดหัวก็เลยเอาไปเธอไปนอนไปเช็คดูก่อนสิพอเช็คปั๊บหมอก็ให้แอดมิดเลยเพื่อเขาเป็นกดหน่อยนึงแล้วก็ความดันเขาขึ้นไตด้วยบ้านผมทั้งบ้านจะโลหิตจางครับบ้านผมทั้งบ้านจะเป็นคนโลหิตจางทั้ง4คนเลยก็เขาไม่ได้ค่อยได้พักได้ผ่อนนะครับเขานอนดึกเขาเล่นนู่นเล่นนี่เล่นโทรศัพท์เล่นอะไรเขาไม่ค่อยได้พักผ่อนเจ็บคอด้วยด่าบ่อยบ่นบ่อยด่าบ่อยมันก็เจ็บคอมีอะไรมากครับแล้วก็ไปเยี่ยมหมอก็ไม่ให้เข้าเขาให้ช่วงโควิดเขาจะให้แย่แล้วก็ไม่ได้เข้าก็นอนสักให้น้ำเกลือสักสองคืนน่ะผมจะโอเคแล้วล่ะใช่ครับเลือดเขาเป็นกรดหน่อยนึงแล้วก็ความดันเขาขึ้นไตด้วยแต่ก็ดีขึ้นแล้วบ้านผมทั้งบ้านจะโลหิตจางครับบ้านผมทั้งบ้านจะเป็นคนโลหิตจางทั้ง4คนเลยจะมีปัญหากับเลือดเขาบอกเขาปวดหัวก็เลยเอาไปเธอไปนอนไปเช็คดูก่อนสิพอเช็คปั๊บหมอก็ให้แอดมิดเลยก็ว่าจะไปนอนกับเขา2คืนคืนนี้กับเมื่อวานนี่แหละเขาบอกหมอก็ไม่ให้เข้าบ้านผมจะทั้งบ้านน้องมิ้นก็เป็นเลือดเหมือนกันเอ็มก็เลือดเมียผมก็เลือดผมก็เลือดเหมือนกันผมมีไวรัสบีเลยล่ะไวรัสบีด้วยของผมนะเมื่อปี63มาทีนึงละ63อันเดียวกันนี่แหละความดันเนี่ยเดียวกันพักผ่อนน้อยพอพักผ่อนน้อยแล้วเนี่ยก็จะกำเริบแต่ไม่มีอะไรหมอก็บอกไม่มีอะไรพักผ่อนเยอะดีขึ้นแล้วครับเสียงแก้วแล้วบ่นแล้วกันแน่กันแหนผมได้แล้วครับครับก็เป็นห่วงนี่ครับรักเขามากครับเห็นเขาไม่สบายก็ที่เพิ่งโทรหาเขาเมื่อกี้เนี่ยเสียงเขาสายขึ้นถ้าบ่นแล้วกันแน่กันแหนได้แสดงว่าเขาโอเคแล้วคำแรกที่โทรไปเป็นไงบ้างยังไม่ตายหรอกเนี่ยคำแรกเนี่ยแสดงว่าเสียงสายแล้วเสียงสายแล้วจะบอกยังไงบอกแล้วก็โดนเขาด่าอีกดูอีกไม่รู้เล่นอะไรทั้งวันเราเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเวลามีงานด่วนจะทะเลาะกันทุกครั้งเลยโทรศัพท์ให้ฉันหน่อยเขาจะสั่งงานอันนี้ตอนเช้า9โมงเอ้ากดเองเลยเพราะกดเองแล้วเพราะกดไม่เป็นปรากฏไปก็ข้อมูลเขาหายทะเลาะกันอีกมันเป็นอย่างเงี้ยเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเลยเปิดจะไม่เป็นอะไรโทรศัพท์เนี่ยไม่รู้ว่าโง่หรือฉลาดยังไม่รู้เลยก็บอกเขาแต่พอแล้วเวลากินก็จะกินเยอะบางทีก็นั่งดิ้งเพลินๆเขาก็เล่นโน่นเล่นนี่คุยไลน์กับเพื่อนคุยกับเมียไอ้เท่งมั่งคุยโน่นคุยเรื่องมั่งคุยเรื่องความสวยความงามคุยเรื่องกระเป๋ามั่งคุยเรื่องโน่นเรื่องนี่มั่งคุยทุกวันไม่รู้คุยอะไรกันนักหนาสองวันนี้ก็สบายหูนะรู้สึกเราสบายหูขึ้นเยอะไม่ค่อยได้ยินก็สบายหูหน่อยนึงแต่นี่ก็อีกสักวันสองวันก็เข้าสู่สภาวะปกติก็ต้องคนต้องกลายเป็นคนหูหนวกไปแค่นั้นเองก็การโอ้ยรักเขามากที่สุดอะแล้วก็บ่นก็นั่งฟังไปเงียบไปท่านก็จบไปฮะแล้วก็เรื่องใหญ่เรื่องเก่ามาทีนี้บันไลทีนี้ไฟไหม้บ้านแล้วทีนี้เรื่องเก่านี่ขุดดีนัก